เฉียดรวย12ล้านลุงป้าดีใจกอดกันกลมถูกหวยรางวัลที่1เฉียดรวย12ล้านฝันยกยอได้ปลาตัวเท่าแขนตีได้เลขเด็ดไปหาซื้อเจอ2ใบแต่ดึงมาใบเดียวอีกคืนฝันอีกต้อนควายเข้าคอกมั่นใจได้โชคแน่แต่ไม่คิดจะถึงรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อเวลา 17 นาฬิกาวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่บ้านพักตำบลเชียงหวานอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านแห่แสดงความยินดีกับนายปรีชาชวีเวศอายุ71ปีและนางหนูสินชวีเวศอายุ67ปีภรรยาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข025873งวดที่12ชุดที่1งวดประจำวันที่16มีนาคม2566ซึ่งยังได้เงินจากรางวัลเลขท้าย2ตัว73ด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะลุงปรีชากอดหอมป้าหนูสิงด้วยความดีใจป้าหนูสิงเล่าว่าชอบเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดงวดละ 2-4 ใบแต่งวดนี้ซื้อใบเดียวราคา100บาทช่วงเช้าวันที่15มีนาคมขณะไปหาหมอก่อนหน้านี้ฝันดีว่าได้ไปยกยอหรือยกสะดุ้งในลำห้วยได้ปลาหลดตัวเท่าแขน3ตัวในฝันรู้สึกดีใจมากและตีเป็นเลขเด็ด873พอวันที่ไปซื้อบนแผงลอตเตอรี่มีอยู่2ใบแต่ซื้อไว้ใบเดียวหลังซื้อลอตเตอรี่มาแล้วตกกลางคืนก็ยังฝันได้ต้อนฝูงควายเข้าคอกแต่ควายเข้าคอกได้เพียง2ตัวเลยผูกเอาไว้ดีใจป้ามีความเชื่อว่าเป็นฝันดีจะมีโชคลาภเพราะความเป็นจริงที่บ้านไม่ได้เลี้ยงควายสักตัวเลยขายไปจนหมดคอกเมื่อ10ปีก่อนไม่คิดว่าในชีวิตจะมีโอกาสถูกรางวัลที่1กับเขาแต่เชื่อผลบุญที่ชอบทำบุญมาสม่ำเสมอจะให้ลูกชายไปขึ้นรางวัลพรุ่งนี้และจะแบ่งให้ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กไว้เป็นทุนสร้างอนาคตส่วนที่เหลือก็จะไปใช้หนี้แต่ไม่มากและเก็บไว้ทำบุญสร้างสมบูรณ์บารมีเก็บไว้กินใช้ในบ้านปลายชีวิตชุดใหญ่ขณะที่นายกรุงประกัญญาอายุ41ปีพ่อค้าลอตเตอรี่ข้างธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพนที่ขายให้ป้าซึ่งเดินทางมาแสดงความยินดีด้วยบอกว่าเพิ่งขายได้2งวดก็มีคนถูกรางวัลที่1ช่วงเช้าวันที่15มีนาคมป้ามาขอแบ่งซื้อสลากเลขลงท้าย873ในแผงของผมมีอยู่2ใบจึงถามไปว่าทำไมไม่ซื้อไปหมดเลยทั้ง2ใบป้าบอกว่าแบ่งให้คนอื่นเขาถูกด้วยยิ้มกระทั่งช่วงบ่าย2โมงวันนี้มีชายหญิงวัยกลางคนมาซื้อสลากรางวัลที่1ที่เหลือไปขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่1ทุกคนไม่คิดว่าแผงของผมจะมีรางวัลใหญ่เพราะเพิ่งขายได้เพียง2งวดจอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อเผยภาพลอยอังคารพร้อมบรรยายความในใจจอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อครอบครัวกำลังอยู่ในความโศกเศร้าเมื่อนักแสดงสาวจอยรินลนีสีเพ็ญได้แจ้งข่าวถึงการสูญเสียคุณพ่อประเสริฐศักดิ์สีเพ็ญอย่างไม่มีวันกลับโดยนักแสดงสาวได้โพสต์รูปภายในงานสวดอภิธรรมคุณพ่อจอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อพร้อมกับมีข้อความผ่านไอจีจอยขีดล่างรินแลนีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงประทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพคุณพ่อประเสริฐศักดิ์สีเพ็ญสร้างความปลาบปลื้มให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับพิธีชาปนกิจศพคุณพ่อประเสริฐศักดิ์สีเพ็ญได้ประกอบพิธีเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันพุธที่วันที่15มีนาคม2566ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีคนครอบครัวญาติสนิทรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยพร้อมกับให้กำลังใจจอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อ
และในวันที่16มีนาคม2566จอยได้โพสต์รูปและคลิปวิดีโอที่เดินทางไปประกอบพิธีลอยอังคารของคุณพ่อประเสริฐศักดิ์ลงไอจีอีกครั้งพร้อมกับพิมพ์ข้อความเอาไว้ว่าYour memory will always live in the very core of my heart. Thank you for everything you done to me. You always in my heart. Love you so much, my dad. จอยสุดเศร้าสูญเสียคุณพ่อขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานศพคุณพ่อที่ผ่านมาด้วยนะคะขอโทษที่บอกล่าช้ามากค่ะรู้สึกอบอุ่นใจมากที่เห็นทุกท่านมาค่ะขอบคุณญาติและเพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะทุกอย่างมีความหมายมากๆสำหรับจอยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะนิกกี้ฟาดกลับชาวเน็ตไล่ให้ไปเป็นโสดสงสารก้อยไลฟ์สไตล์ยังไม่เหมาะมีแฟนนิกกี้ฟาดกลับชาวเน็ตไล่ให้ไปเป็นโสดสงสารก้อยไลฟ์สไตล์ยังไม่เหมาะมีแฟน FC ขาหื่นเชียร์ขอให้งอสำเร็จแฟนคลับดราม่ากันยกใหญ่สำหรับนิกกี้ณฉัตร จันทพันธ์และก้อยอรัชพรโภคินภากรที่ถูกโยงเป็นคู่รักดาราเกิดรอยร้าวถึงขั้นเลิกรากันขณะที่โลกโซเชียลทวิตเตอร์ดราม่าเดือดกันข้ามวันข้ามคืนติดแฮชแท็กนิกกี้ก้อยท่ามกลางเสียงเชียร์ให้ไปง้อและเสียงดราม่าว่าให้เลิกกันเถอะเรียกว่าทัวร์ลงนิกกี้อย่างหนักเมื่อเจ้าตัวไปทำงานถ่าย MV เพลงพร้อมโพสต์รูปคู่กับแรปเปอร์ดังโดยชาวโซเชียลต่างเข้ามารุมด่านิกกี้โดยมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าเป็นโสดไปเถอะนิกกี้สงสารผู้หญิงที่เป็นแฟนด้วยปากบอกไม่หึงไม่หวงแต่ความจริงทุกคนทนไม่ได้หรอกลองดูเพื่อนๆรอบตัวที่เขาคบแฟนนานๆลองดูลีโอเจมหรือเมาก็ได้ว่ากับพอยออื่นยิ่งออกสื่อจะกล้าทำแบบคุณไหมก้อยทนมาได้นานขนาดนี้ในใจก็คือรักจึงทนสุดท้ายก็บั่นทอนนิกกี้ไม่ผิดอะไรหรอกแต่แค่ไลฟ์สไตล์นิกกี้ยังไม่เหมาะมีแฟนมีคู่ชีวิตงานนี้นิกกี้ตอบกลับทันควันสงสารตัวเองไหมอยากขีดล่างเสือกท่ามกลางเสียง FC คาหื่นส่วนใหญ่เชียร์นิกกี้ให้ไปง้อก้อยว่าขอให้ง้อสำเร็จนะน้องสู้สู้รักกันจริงสู้สู้ความครั้งนี้เอาไว้เป็นบทเรียนสอนเราและจำไว้ว่าถ้าเรามีคู่ที่ดีแล้วกุมมือกันให้แน่นปรับลดละหลิกให้อภัยจาก FC คาหื่นรุ่นใหญ่คนหนึ่งสู้สู้Thank you.